ครับในหัวข้อ Creative and Design นะครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านวิทยากรนะครับคุณพิชิตวีรังคบุตรผู้อำนวยการฝ่ายเทศกาลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบคุณกรกฎอารมณ์ดีนักออกแบบศิลปินผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรกฎอินเตอร์เนชั่นแนลและผู้ดำเนินรายการเสวนานะครับอาจารย์นราธิปอ่ำเที่ยงตรงอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับขอเสียงปรบมือให้ทั้ง3ท่านด้วยครับครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับท่านอาจารย์เพชรนะครับท่านผู้บริหารไทยคุณแบรนด์เอชนะครับและท่านผู้บริหารนะครับนักธุรกิจนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้กับผมขออนุญาตนั่งนะจ๊ะนะครับกับผมนราธิปนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับได้คุยกับทั้งสองท่านในวันนี้นะครับท่านก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าการจัดสัมมนานะครับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับและก็นิตยสารแบรนด์เอชessential นั้นนะครับก็ได้มีเป็นประจำนะครับหลายๆครั้งเลยทีเดียวนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในประเด็นที่ท็อปฮิตเลยก็ว่าได้นะครับจากที่ท่านอาจารย์เพชรท่านได้บอกแล้วนะครับว่า creative economy นั้นนะครับทุกๆวันนี้เราก็พูดถึงบ่อยนะครับแล้วก็อีกแค่3ปีเสร็จเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเปิด AEC กันแล้วนะครับตามที่ท่านได้ทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆวันนี้เนี่ยโลกแห่งธุรกิจก็มีการเปลี่ยนไปนะครับตลาดที่จากเดิมที่ใหญ่ๆนะครับก็จะกลายเป็นตลาดรองรับความต้องการของลูกค้าที่แคบลงนะครับจากเซกเมนต์จะกลายเป็นแฟรกเมนต์นะครับคราวนี้การแข่งขันปัจจุบันนั้นก็เป็นเรดโอเชียนกันมากขึ้นนะครับเราจะมีวิธีการในการแบกว่ายนะครับไปยังท้องทะเลใหม่ๆได้อย่างไรนะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกับเคสสตี้ดีๆทั้งหมด3เคสสตี้นะครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทั้ง2ท่านนะครับก็ท่านแรกนะครับคุณพิชิตวีรังคบุตรนะครับและท่านที่2คุณกรกฎอารมณ์ดีนะครับคุณกรกฎก็เป็นนักออกแบบด้วยนะฮะเป็นศิลปินด้วยนะและปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจแล้วนะครับปัจจุบันคุณกรกฎเนี่ยนะครับก็เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดกรกฎอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะครับอยากให้คุณกรกฎช่วยบอกนิดนึงนะครับว่ากรกฎอินเตอร์เนชั่นแนลทำอะไรบ้างครับครับผมทำสามประเภทนะครับเริ่มตั้งแต่งานโปรดักต์นะครับครับแล้วก็งานพวกงานออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่แล้วก็ทำงานศิลปะซึ่งเหมือนงานวิจัยเพราะว่าเราจะต้องค้นคว้าหาความรู้ในลักษณะสายวิชาศิลปะตลอดเวลาครับครับผมเห็นบอกว่านี่น่าทึ่งมากนะครับลูกค้าคุณกรกฎนะครับก็คือเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่สัดส่วนในการส่งออกนะครับกับผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าส่งออกก็ประมาณ 70% นะครับภายในประเทศ30 70 30โดยประมาณนะครับลูกค้าหลักๆที่คุณกรกฎนะครับผลิตให้เนี่ยมีใครบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์นะครับส่วนโรงแรมแล้วก็โรงงานต่างประเทศล้วนเลยแล้วก็ในประเทศไทยก็จะเป็นลูกค้าของอิตาเลียซึ่งเป็นโปรเจกต์นะครับแล้วก็ต่างประเทศจะมีโรงแรมแล้วก็จะมีไบเออร์สำหรับแสดงงานแอคทิวชั่นแล้วก็ขาทั่วไปครับมีทั้งที่ปารีสนะครับสเปนสวีเดนญี่ปุ่นนิวยอร์ก LA เม็กซิโกซาอุดิอาระเบียจริงๆก็ทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกหลายทวีปมากไปเรื่อยๆครับพวกนี้มันจะขายแบบว่าปีนึงครับประมาณ2ออเดอร์2ตู้อะไรแบบนี้อ๋อปีเจ้าละ2เจ้าละตู้2ตู้2ตู้นะครับเห็นบอกว่าลูกค้าแต่ละท่านนี่ก็แบบเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยครับแล้วแรงๆทั้งนั้นด้วยนะส่วนใหญ่เป็นเมกะโปรเจกต์อ๋อเป็นเมกะโปรเจกต์เช่นโรงแรมแชงกรีล่าที่เป็นของบริเวณฟิลิปปินส์แล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ครับนี่ครับและเห็นบอกว่ามีบ่อนคาสิโนด้วยที่มาเก๊าที่มาเก๊าแล้วก็ล่าสุดก็มารีน่าเบย์แซนสิงคโปร์ที่สิงคโปร์นะครับธุรกิจของคุณกรกฎเนี่ยนะครับคำว่าแบรนด์กรกฎเนี่ยเกิดจากอะไรครับครับผมก็เกิดจากตัวผมเองนี่แหละฮะคือผมเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะเนี่ยตอนปตรีก็คือจิตรกรรมแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คืองานการวาดภาพตั้งแต่เด็กอยู่แล้วทีนี้พอเข้ามาเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมคิดว่าความรู้ทางด้านศิลปะผมยังไม่แน่นพอผมก็เลยเรียนต่อที่ประยุกต์ศิลป์ที่ศิลปากรเป็นปโททีนี้พอเรียนน่ะมันมี2วิชาที่ผมชอบก็คือว่ามันจะมีวิชาเพนติ้งแล้วก็วิชาที่เป็นวิชาออกแบบดีไซน์วิชาออกแบบดีไซน์เนี่ยคือเราจะทำอะไรก็ได้เพื่อทำงานศิลปะตกแต่งกับอาคารและสถานที่ผมก็ทำเกี่ยวกับการใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นประติมากรรมเล็กๆเพื่อเอาประกอบกับการเรียนของผมและทีนี้ที่มาของการทำงานตรงนี้มันคือการกลับไปสู่ที่บ้านของผมนั่นคือผมที่ชอบทำว่าวจุฬามาก
ผมก็นั่งดูตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วทีนี้ผมก็เอาเทคนิคต่างๆที่เป็นการมัดการผูกของพ่อจุฬาไทยเนี่ยมาใช้ในการทำปฏิมากรรมของผมเพราะว่าในการเขียนของหนังสือของอาจารย์ท่านทั้งหลายท่านอาจารย์ชลูดท่านอนนท์พิวัฒน์เนี่ยก็เขียนว่าปฏิมากรรมมีหลายประเภทมีทั้งไฟเบอร์มีทั้งเหล็กมีทั้งดินแต่ผมจะใช้ไม้ไผ่ได้หรือเปล่าก็ลองไปทำดูแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราได้สัมผัสเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเลือกไม้ไผ่ซึ่งเราได้อ่านหนังสือของท่านพญาพิลึกดีแล้วก็ของพี่เป็ดที่เล่นว่าวเป็นซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็มีสองเล่มที่เก่าแก่แล้วก็เรามีที่ปรึกษาที่ดีคือโก๋โปรเฟสเซอร์อย่างดีเลยเพราะว่าวิธีการเลือกไม้ไผ่มีอยู่ที่เพชรบุรีที่เป็นจังหวัดที่ผมอยู่แล้วจังหวัดนี้จะมีไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์คือไม้ไผ่สีสุกซึ่งขึ้นตามลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีอยู่แล้วมันจะมีเนื้อสปริงได้ดีนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็วิธีการมัดการปลูกเราใช้เชือกที่เป็นเชือกฝังได้ดิบสำหรับอุดรอยรั่วของเรือประมงของบ้านผมซึ่งบ้านผมเป็นวิถีชาวบ้านแบบชาวประมงวินเลจนะครับแล้วก็เราก็ใช้เทคนิคตรงนั้นเนี่ยมาสอดกับงานศิลปะพอจบปั๊บผมก็เอาพอร์ตของงานของผมเนี่ยไปนำเสนอที่กรมประมงสิ่งที่ผมไปนำเสนอวันนั้นนะมีคณะกรรมการหลายคนเพราะว่าการประกวดนั้นเป็นการประกวดคัดเลือกแบบไปฝรั่งเศส มันเป็นงานแรกที่ผมจบมาแล้วก็ประกวดเลยแล้วก็คนที่ถามผมนะครับกรรมการทั้งหมด10 ท่านจะต้องถามแล้วก็มีคนเดียวที่ถามแบบจุดประกายมากก็คือคุณสุวรรณเขาเป็นคนคณะกรรมการวันนั้นด้วยก็ถามว่าคุณมีงานพวกวิจัยของคุณเนี่ยมาให้พวกผมดูเนี่ยไม่เห็นมีงานออกแบบเลยแล้วคุณจะเอาอะไรไปโชว์ที่ฝรั่งเศสผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีครับวันนี้แล้วก็สิ่งที่ผมเอามาโชว์นั่นคือเทคนิคความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับแล้วก็เทคนิคการเรียนรู้ศิลปะที่ผมมีผมจะนำสิ่งเหล่านี้ล่ะไปออกแบบเป็นโปรดักต์บางอย่างเพื่อไปโชว์เพราะว่าหมู่บ้านของผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวประมงปัจจุบันนี้นั่นก็คือประมาณ2006เขามีน้ำมันที่แพงขึ้นทรัพยากรทางทะเลน้อยลงน้องๆที่อยู่อาชีพประมงเนี่ยไม่มีงานทำซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับพอเวลาม.3 ม.4 เนี่ยเขาเลิกเรียนแล้วเขาเลิกเรียนก็มีลูกไม่มีงานทำเพราะว่าอาชีพประมงนี่มันน้อยลงทุกวันก็เลยอยากจะเอาเทคนิควิธีการเหล่านี้ที่ผมเรียนรู้เนี่ยแล้วก็ฝึกปรือฝีมือจนเชี่ยวชาญเนี่ยไปนำเสนอแล้วก็เอาออเดอร์กลับมาสอนคนของบ้านผมจะได้เป็นรายได้ของเขาแค่นั้นเองโอ้นั่นจุดแรกเริ่มของธุรกิจนะครับแบรนด์กรกฎเนี่ยก็เกิดมาจากอะไรฮะเกิดมาจากวิถีชีวิตบวกสิ่งแวดล้อมมันเป็นคำว่าวิถีกับวิธีมันก็คือเหมือนคำว่าครีเอทีฟกับดีไซน์เนี่ยแต่ผมไม่ใช้คำนั้นผมจะใช้คำว่า culture แล้วก็ develop culture develop ครับโอเคมันก็เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ชื่อตัวเองนี่แหละมันเป็นความรับผิดชอบมันความรับผิดชอบครับครับนั้นก็แบรนด์นี้นะครับก็เลยเกิดขึ้นได้นะครับด้วย culture บวก develop นั่นเองนะครับนั่น culture สิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับนำมาพัฒนาขึ้นนะครับคราวนี้มาถามคุณพิชิตบ้างนะครับในฐานะท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับฝ่ายนิทรรศการเนาะจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือที่เรารู้จักกันดีมากๆในฐานะของ TCDC เนี่ยนะครับคุณพิชิตช่วยบอกเรานิดนึงนะครับว่านิยามนะครับคือคำว่า creative and design เนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจเนี่ยมากขึ้นจริงไหมครับทุกวันนี้เนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นขนาดไหนครับคือเอาเรียนตรงๆในความเอาเป็นความคิดเห็นของผมก่อนละกันครับคำมันมาแล้วนะฮะคือคำมันมาคำว่า creative น่าจะอีกนิดเดียวจะเฟือจนไม่มีใครสนใจมันแล้วมันจะกลายเป็นคำเหมือนคำว่าพอเพียงเหมือนคำว่าคำที่เขาใช้กันอย่างด่าตื่นนะครับขอไม่พูดเยอะกันแล้วกันกลัวคำอื่นๆเพราะคำว่าสร้างสรรค์เนี่ยมันจะกลายเป็นคำที่ชาวบ้านมากขึ้นครับคำนี้พอมาถึงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือหลายๆธุรกิจจับที่ไวและไหวตัวทันเนี่ยก็จะใช้ตัวทูลส่วนนี้ตัวเครื่องมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือรูปแบบหรือระบบการออกแบบเข้ามาจับในธุรกิจให้เพิ่มมูลค่าของธุรกิจนั้นได้แต่ว่าในภาพใหญ่กว่านั้นคิดว่าคนยังไม่สามารถ handle หรือจัดการกับคำว่าสร้างสรรค์กับออกแบบได้จริงๆครับบางคนเอาแค่เบื้องต้นคำว่าการออกแบบ
บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของทำยังไงใช้สีอะไรวัสดุอะไรแต่จริงๆถ้ามองแบบมันใหญ่กว่านั้นนะครับบางถ้าเกิดมองในเจเนอเรชันแบบอากงอาม่ารุ่นคุณปู่ที่ก่อตั้งคำว่าออกแบบเนี่ยคนอาจจะมีคุณเป็นนักออกแบบเขาจะนึกว่าเป็นช่างเสื้อด้วยซ้ำไปคือคำมันคำสำหรับเจเนอเรชันหลายๆหลายๆคำมันอาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันตอนนี้คำของภาครัฐที่ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มันมาแล้วมันอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับหน้าที่เริ่มใช้ปีหน้านี้แล้วเกือบทุกยุทธศาสตร์มีคำว่าสร้างสรรค์หมดเลยตอนนี้มันก็คิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่คนน่าจะเริ่มชินแต่หลังจากนี้ผมว่ามันอาจจะต้องมีระบบการทำความเข้าใจระบบสำหรับคนที่ทำความที่จะเป็นผู้เผยแพร่อย่างที่ CCC อาจจะเป็นหนึ่งขาในภาคเอกชนเองทำความเข้าใจว่าการเข้าถึงการออกแบบหรือการเข้าถึงวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจต่างๆเนี่ยมันทำกันยังไงผมคิดว่าคำนี้มันเป็นคำที่สำคัญทั่วโลกใช้คำนี้มา creative economy เราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตามมานะฮะที่เอามาใช้ตั้งแต่อังกฤษซาวด์แอฟริกาก็ใช้ใครก็ใช้กันครับตอนนี้มันเหมือนเป็นแผนที่น่าจะจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการแข่งขันตลาดมันเป็นรูปแบบใหม่กันหมดแล้วตอนนี้ไอ้นี่อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งและอาจจะเป็นทางหลักทางเดียวที่น่าจะไปสู่ครับเพราะนั้นคือหนึ่งในนั้นที่คุณพิชิตกำลังจะสื่อเนี่ยกำลังจะบอกพวกเราว่าคำว่าสร้างสรรค์กับคำว่าออกแบบเนี่ยทุกคนเนี่ยก่อนที่จะทำความเข้าใจต้องเข้าถึงมันให้ได้ก่อนโดยแท้จริงถูกต้องไหมครับไม่งั้นมันไม่รู้จะทำยังไงครับคำว่าสร้างสรรค์นี่มันแบบแทบจะเป็นคำนามธรรมมากอะไรลงมาสร้างสรรค์จะสร้างอะไรก็สร้างสรรค์ได้ครับจะแบบเป็นครีเอทีฟฟุตบอลก็ได้แล้วยังไงเนี่ยแล้วทำยังไงทำให้มันเป็นครีเอทีฟฟุตบอลมันก็อาจจะต้องมีวิธีการไปสู่มันคือชาวบ้านหรือคนที่ทำธุรกิจจริงๆอาจจะไม่เข้าใจคำนี้นะครับอาจจะใช้มันอาจจะกลายเป็นคำแฟชั่นแล้วอีก5ปีอาจจะตายไปในที่สุดแต่ว่ากระบวนการถ้าเกิดคนเข้าใจมันจะยังอยู่ต่อได้น่าจะตอบเข้าประเด็นเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ position ในคำว่า creative ในบ้านเรานะครับก็ได้รับข้อมูลที่ดีเลยทีเดียวอยากให้คุณพิชิตได้ช่วยแชร์ครับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับผมพูดว่าอะไรเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตำแหน่งของความคิดสร้างสรรค์ในบ้านเราในปัจจุบันอะไรนี้นะครับที่มีการ ranking กันอะไรเงี้ยมันมีพอดีเมื่อกี้คุยอยู่หลังบ้านนะฮะแล้วก็มันมี index นึงที่ทำการบ้านมาเขาถามมาคือมันเป็น global competitiveเอาใหม่ดัดจริตใช้ภาษาอังกฤษครับ Global Competitiveness Index มันทำโดยดีไซเนียมจากฟินแลนด์นะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแรงกิ้งต่างๆว่าประเทศไหน productive หรือมีการแข่งขันได้ดีประเทศไทยเมื่อปี2006อยู่ที่อันดับที่41แล้วก็มี growth อยู่ประมาณ36นะผมไม่ได้พอดีมันเป็นการสนทนานะครับเลยไม่ได้เนมสไลด์มาในปี2010ที่เพิ่งออกมาล่าสุดประเทศไทยอยู่43นะครับก็คือถอยไปหน่อยนึงแรงค์พวกนี้มันมาจากไหนแรงค์พวกนี้มันจะมีเหมือนกับพิลล่าเหมือนกับวิธีการในการประเมินเช่นเหมือนแบบว่าในอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมมีผมยกตัวอย่างนะเช่นแบบความเอาใจใส่ไหมของไทยได้สูงอันนี้เป็นอันเดียวที่ได้สูงความเอาใจใส่ความเอาใจใส่เหมือนกับการดูแลเหมือนคล้ายๆกับ hospitality อะไรเงี้ยของไทยจะดีแต่ในเชิง innovation ในเชิงต่างๆเนี่ยเราตกและเราต่ำมากในแรงค์มันทำยังไงคือมันจะแบ่งเป็น7คะแนนครับคะแนนที่1พอให้เห็นตัวอย่างคะแนนที่1คือสมมติว่าคุณทำไม้ไผ่แล้วคุณขายและคุณค้าไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่เนี่ยคุณได้แค่1ถ้าคุณจะได้7เนี่ยคุณต้องเอาไม้ไผ่ไปแปรรูปแล้วสร้างมูลค่าแล้วไปขายอย่างนี้คุณจะได้7แต่อันเนี้ยคือทุกคนที่ทำอุตสาหกรรมอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการในเชิงใดก็แล้วแต่ถ้าทำแบบนี้กันหมดทั้งประเทศครับแรงค์เราจะขยับขึ้นครับแต่ตอนนี้มันทำกันคุณกรกฎก็พยายามผลักแต่คุณกรกฎได้ทั้งตำบลแล้วมั้งครับตอนนี้พยุงทั้งตำบลไว้แต่คุณกรกฎคนเดียวก็ถ้าเกิดทำกันมากๆมันก็อาจจะช่วยทำให้แรงค์มันขึ้นไปได้เยอะขึ้นนั่นคือเหมือนกับว่าถ้าแรงค์มันสูงขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องเอาproduct ที่เรามีเนี่ยมา value added ให้มันมากขึ้นเราต้องมีการไม่ใช่ขายตรงๆครับตอนนี้เหมือนเราขายกันตรงๆเราเป็นรับจ้างผลิตนะครับมันจะมีเหมือน research ที่ CTC คุยเช่นขอเอ่ยชื่อแล้วกันอย่างสีไทยซุปเปอร์แวร์
เขาได้เป็นหมื่นล้านนะครับต่อโกสเขาครับค่อนข้างจะน่าสนใจก็ลองไป in depth interview ดูมีทีมไปคุยสิ่งที่ได้มันน่าตกใจอยู่อย่างหนึ่งคือที่เขาขายได้เป็นหมื่นล้านเนี่ยก็ถามว่ามันมาจากไหนก็คือจะมีเหมือนกับคนที่เป็นนักออกแบบอยู่ 2-3 คนก็จะได้ไปดูงานนู้นงานนี้แต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือคำถามที่ถามว่าคุณเคยคุยกับลูกค้าคุณเคยคุยกับคนที่ใช้หรือคนที่ซื้อของคุณไหมเขาบอกไม่เคยเลย มาจากการ observe ล้วนๆนะครับแต่ขนาดเขา observe เขายังได้เป็นหมื่นล้านคือแต่ถ้าเขาลงไป on hand เคยคุยกับลูกค้าเขาเคยทำวิจัยครับผมคิดว่ามันน่าจะโดดไปได้มากกว่านี้เยอะอย่างเมื่อกี้เป็นคำสั้นๆที่คุณกรกฎพูดว่าที่ให้พี่สุวรรณบอกว่าคุณเอางานวิจัยมาให้ผมดูแล้วคุณจะไปขายอะไรคือคำว่างานวิจัยนะฮะมันเป็นหนึ่งในประเด็นของCreative and Design Industry ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดคนจะโดดเข้าไปเพื่อหางานหาเงินจากเรื่องของสไตลิ่งเป็นหลักคือทุกอย่างก็คือทำให้สวยให้ขายได้แต่เขาลืมไปว่าการวิจัยเบื้องต้นหรือวิจัยที่ลงลึกอะจริงๆอย่าเพิ่งตกใจคำวิจัยแล้วกันฮะวิจัยนี่คือมันเริ่มได้ตั้งแต่สังเกตลูกค้าคุณว่าลูกค้าคุณทำอะไรคนซื้อคุณเป็นอะไรเจนเดอร์เพศเป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆ develop ลึกไปลึกมากขึ้นยิ่งคุณมีข้อมูลมากเท่าไหร่คุณสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากเท่านั้นแต่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเท่าที่ดูกันมาเนี่ยตอนนี้มันเป็น design as styling อย่างเดียวเลยคือเมื่อกี้ก็คุยกันหลังบ้านเลยนะมาแชร์กันแล้วกันมันมีอันนี้ลองไปเช็คดูได้นะเป็นของ Danish Design Center นะครับเขาทำถ้าพิมพ์ในเว็บนะ Danish Design Center แล้วเขียนว่า design ladder คือบันไดของแบบมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องมือในการวัดเซกเมนต์ของอุตสาหกรรมที่คุณเป็นอยู่มันจะแบ่งเป็น4อันนะครับคืออันนึงอันที่1ขั้นแรกต่ำสุดคือเขียนว่า no design เลยไม่มี design อันที่2เนี่ยจะเขียนว่า design as stylingอันที่3คือ design as process อันสุดท้ายนี่คือ design as strategy ในเดนมาร์กเองเนี่ยจะอยู่ประมาณอันที่3คือ design as process ก็คือจะมี process ของการดีไซน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆอยู่ก็จะอยู่ประมาณ3ของไทยเนี่ยเกือบทั้งหมดนะฮะจะอยู่ประมาณ design as styling ก็คือจะดีไซน์เพื่อความสวยงามเป็นเรื่องของ styling อย่างเดียวเลือกสียังไงสวยยังไงเชฟเป็นยังไงไปมุ่งประเด็นนั้นเป็นหลักแต่ที่ถ้ามันจะทำเงินได้จริงๆมันคือ design as strategy ครับคือวางแผนทั้งหมดครบวงจรเลยมองให้ขาดว่าลูกค้าคุณคือใครยุทธศาสตร์คุณคืออะไรการใช้ดีไซน์เข้ามาในการขับเคลื่อนให้ product คุณสามารถสร้างผลตอบรับหรือผลตอบแทนได้ดีเป็นยังไงคือมันอาจจะต้องมาคอนเซิร์นตรงนี้มากขึ้นครับตอนนี้เราก็ดีกว่า no design นะครับแต่เรายังอยู่แค่ design as styling เป็นหลักอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามกลับไปสำหรับผู้ฟังว่าถ้าเกิดจะแบ่งช่องอย่างเงี้ยเราเป็นดีไซน์กลุ่มไหนเราเป็นดีไซน์แค่ห่วงเรื่องการออกแบบอย่างว่ามันสวยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราเอาเข้าคือขยับขึ้นมาหน่อยเอาเข้าไปใน process ครับระบบการตลาดเข้ามาเอาดีไซน์เข้ามาช่วยพยุงดีไซน์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการออกแบบนั้นๆก็อาจจะช่วยให้มันดีขึ้น design strategy ผมไม่คาดหวังกับใครจะทำได้เท่าไหร่นะผมว่ามันยากในโลกนี้ก็ไม่มีใครทำได้กันจริงๆเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าถ้ามันอยู่ใน processอยู่ในกระบวนการของการทำธุรกิจผมว่ามันน่าจะผลักดันให้เกิดอะไรมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงขอแถมก่อนจะไปหัวข้อใหม่นะมันมีจริงๆหาดูได้นะมันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะบางทีคนมองว่าการดีไซน์เนี่ยมันใช้คำให้เข้าใจนะโคตรช่วยเลยอะแบบโอ้ยมีดีไซน์นี่แบบว่าขายได้แน่ๆผมขอบอกว่าเสียใจด้วยนะฮะคือจริงๆในการเอาดีไซน์เข้ามาช่วยมันคือการเพิ่มความเป็นไปได้ลดความเสี่ยงคือมันไม่ได้แบบดีไซน์และครีเอทีฟมันจะช่วยคุณได้ตลอดฮะมันเหมือนเพลงฮิตนะฮะปีนี้อาจจะทำแต่งเพลงฮิตได้ปีหน้าอาจจะแต่งเพลงฮิตไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการขึ้นอยู่กับตัวกลางอื่นคราวนี้ประเด็นที่อยากจะพูดคืออยากมีตัวอย่างให้ดูครับของคุณอัลเบิร์ตเอเลสซี่อาจจะเคยได้ยินโปรดักต์เอเลสซี่ที่เป็นแบบของอิตาเลียนสวยๆค่ะคุณอัลเบิร์ตเขาพูดในการบรรยายอยู่อันนึงที่น่าสนใจคือ product ที่เขาลงทุนและเขา collaborate ใช้คำว่า collaborate การร่วมมือกับนักออกแบบคือ product เอเลสซี่มันจะมีดีไซเนอร์ประมาณ600คนครับ ใน600คนเนี่ย